ได้มีกองประชุมพัฒนาตองโซอุตสาหกรรมแห่เกือบโปรตัสของสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำปี2024อยู่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกองประชุมพัฒนาตองโซอุตสาหกรรมแห่เกือบโปรตัสของสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำปี2024จัดขึ้นในวันที่3พฤศจิกายน2024ที่นครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานร่วมของท่านจันแสวงปุญยงรองรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและโบเฮท่านเจียวปินประธานสภาการค้าชาวจีนต่างด้าวประจำลาวมิตรต่างหน้าทูตเศรษฐกิจและการค้าสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำลาวมีเจ้าเมืองไซธานีและต่างหน้ากลุ่มส่งเสริมการลงทุนกระทรวงแผนการและการลงทุนพร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมในครั้งนี้เพื่อเต้าหุ้มประดับบริษัทผู้ประกอบการโครงการปุ๋ยโปตาสในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าร่วมประกอบคำคิดคำเห็นในการพัฒนาระบบตองโซอุตสาหกรรมหันเป็นสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยืนยงโดยเจเนไซปรึกษาหารือประกอบคำคิดคำเห็นเกี่ยวกับปัญหาการผลิตการสนองการจำหน่ายการนำไส้อุปกรณ์คัดเลือกวัตถุดิบการบุญไส้ทรัพยากรแห่ธาตุให้มีประสิทธิภาพและมุ่งค่าสูงเทคนิคการป้องกันน้ำและป้องกันการเสียหายในการขุดค้นแห่เทคนิคการนำไส้หินผ่านนาไร่และเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยพร้อมนั้นยังเป็นการซอกหาตลาดใหม่สำหรับปุ๋ยโปตาสในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทั้งเป็นการหัดแน่นสายพัวพันระหว่างประดับโครงการกับภาครัฐบาลและเป็นการสนองข้อมูลและผลิตภัณฑ์ปุ๋ยโปตาสคุณภาพสูงให้แก่นักลงทุนจีนที่จะมาลงทุนในโครงการปุ๋ยโปตาสอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโอกาสนี้ท่านจันทร์แสวงปุญยงได้ยกให้เห็นว่าต่อกับการพัฒนาตองโซอุตสาหกรรมเกือบโปตาสที่จะสุ่มใส่โครงการปุ๋ยโปตาสและนำเข้าเทคโนโลยีการผลิตใหม่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบตองโซอุตสาหกรรมที่เป็นสีเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและแบบยืนยงของโครงการเกือบโปตาสโดยรวมเห็นว่าสอดคล้องกับปีสายธาตุและยุทธศาสตร์แห่ธาตุของคะแนนการโปแฮแต่ถึงอย่างไรก็ตามการสร้างตั้งโครงงานผลิตปุ๋ยการผลิตเป็นอุตสาหกรรมตองโซและการสร้างตั้งสมาคมเกือบโปตาสของลาวนั้นพวกเขาจะต้องได้มีการปรึกษาหารือถึงความเป็นไปได้ในรายละเอียดเกี่ยวกับทีตั้งแหล่งแห่ปัตถุดิบเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจการขนส่งตลาดการขนส่งและอื่นๆพร้อมนั้นการสร้างตั้งสมาคมเกือบโปตาสลาวแม้นต้องสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและดำรัสว่าด้วยสมาคมฉบับเลขที่238ทับลบลงวันที่11สิงหาคม2017สำหรับการพัฒนาเกือบโปตาสนอกจากจะผลิตเป็นเกลือโปตาสเพื่อหับไส้ภายในและส่งออกแล้วแม้นมีความจำเป็นจะต้องได้นำไส้เกลือโปตาสเป็นส่วนผสมให้แก่อุตสาหกรรมอื่นๆที่ปิ่นอ้อมในระยะยาวเพื่อเฮ็ดให้การพัฒนาเกลือโปตาสสอดคล้องตามทิศยืนยงและสีเขียวฉะนั้นเพื่อเฮ็ดให้แผนการและคาดหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาแห่ธาตุได้หับผลสำเร็จโดยไวแม้นมีความจำเป็นจะได้เฮ็ดเวียกร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาค้นคว้าความอาจสามารถของแหล่งปัตถุดิบและเทคโนโลยีที่นำไส้เพื่อเฮ็ดให้การพัฒนาเกลือโปตาสอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีประสิทธิผลสูงและเป็นที่ยอมรับของสากลท่านเจียวปินได้กล่าวว่าสภาการค้าชาวจีนต่างด้าวประจำลาวส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้าเศรษฐกิจวัฒนธรรมการศึกษาและการบริการสังคมในลาวและเพิ่มทวีการหัวมือการแลกเปลี่ยนระหว่างสองรัฐวิสาหกิจลาวจีนและธุรกิจเอกชนลาวจีนและการพัฒนาตามจุดประสงค์เนื่องจากสภาพการพัฒนาปุ๋ยโปตาสของลาวในปัจจุบันพวกเขาคิดว่าการสร้างตั้งสมาคมเกือบโปตาสลาวโดยภายใต้การคุ้มครองของสภาการค้าชาวจีนต่างด้าวประจำลาวมีความหมายอย่างยิ่งในการบูรณะปรับสมดุลทรัพยากรอุตสาหกรรมสร้างแบบแผนตลาดให้เป็นระบบส่งเสริมนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีใหม่และเห็นให้การพัฒนาเกือบโปตาสสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ปรากฏผลเป็นจริง